ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเด็กปั๊มทำแสบแอบถ่ายรูปบัตรเครดิตลูกค้าไว้ขณะรูดจ่ายค่าเติมน้ำมันก่อนนำข้อมูลไปเติมเกมมือถือซื้อไอเทมเกมฟรีไฟล์และ ROV ข่าวช่องวันรายงานว่าตำรวจสภ.ศรีราชาจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มนายสุทัศน์วันบุรีอายุ22ปีพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทขาเข้าชลบุรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชาหลังขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าที่มาเติมน้ำมันเพื่อนำไปเติมเงินในเกมโทรศัพท์มือถือเกมฟรีไฟล์และ ROVซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่านำข้อมูลลูกค้าไปใช้จริงโดยแอบถ่ายบัตรของลูกค้าไว้ด้านนายณัฐภูมิฤทธิ์ประชาเจ้าของบัตรเผยว่าตนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อเติมเสร็จตนก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งทางธนาคารโทรมาสอบถามก่อนว่าได้ใช้จ่ายเงินในบัตรเครดิตเพื่อเติมเงินในเกมโทรศัพท์มือถือหรือไม่ตนจึงบอกว่าไม่หลังจากนั้นธนาคารก็อายัดบัตรทันทีทั้งนี้ตนโชคดีมากที่โดนไปในจำนวนเงินไม่มากและอยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ใช้บริการปั๊มน้ำมันควรระมัดระวังให้มากกว่านี้เนื่องจากจะเป็นภัยใกล้ตัวอย่างมากจากนั้นตำรวจก็ได้นำตัวนายสุทัศน์เด็กปั๊มส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com